เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 11:11 น.ชวนไฟเขียวถกพรบประชามติในที่ประชุมร่วมรัฐสภารอกำหนดวันย้ำพร้อมลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญ 17-18 พฤศจิกายนนี้ขณะไม่กังวลหากม็อบบุกสภา 11:23 น.สบคเผยไทยป่วยโควิด-19 เพิ่ม9รายมาจาก7ประเทศรวมสะสม 3,861 รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว 3,697 รายยังรักษาอีก104ราย 11:35 น.นายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลแม่น้ำโขงเกาหลีมุ่งส่งเสริมพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านนโยบายมุ่งใต้ใหม่พลัส 11:48 น.คุณหญิงสุดารัตน์ลุยเปิดเวทีปราศัยหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจ.โคราชพร้อมสร้างโคราชโฉมใหม่หนุนคนรุ่นใหม่สร้างตัวด้วยสตาร์ทอัพและอีสปอร์ตล่าสุด 11:54 น.ไทยออยเผยราคาน้ำมันดิบปรับลดหลังยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up